6สูบเทอร์โบ4สูบเทอร์โบ110กับ125แรงม้าครับผมแต่ว่าเข้าเกียร์เดินหน้าเข้าหลังไม่เหมือนกันนะครับผมรถหนอกกับรถไทยว่าคือกันดิเดี๋ยวจะพาไปเมืองนี่นะครับรถนอกเขาเกียร์เดินหน้าถอยหลังที่เป็นแบบนี้นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานี่ครับก็คันนี้เป็นระบบธรรมดานะครับจะว่าเขาเกียร์เดินหน้าถอยหลังรถนอกที่เป็นแบบนี้นะครับถ้ารถ6050ไทยมันจะเป็นเขาเกียร์คือคันนี้เลยเดี๋ยวจะพาขึ้นในเมืองครับนี่เดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับถ้าเป็น6050กับ6020สเปคไทยมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังมันจะเป็นคันโยกนะครับเกียร์ก็อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์12x12นะครับนี่ระบบภายในก็คล้ายๆกันแต่ว่าคันของคันนั้นเกียร์แบบเดียวกันแต่ว่ามันจะมีเตากระต่ายอยู่นี่นะครับมันก็เลยเป็นกลายเป็นเกียร์24นะครับกึ่งไฟฟ้าแต่ว่าระบบคอนโทรลเดินหน้าถอยหลังของคันนี้มันจะอยู่นี่แล้วก็ของเซเบตมันจะอยู่นี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าครับผมหลังจากที่รถขึ้นได้แล้วเมื่อนี้ได้มีโอกาสได้มาจอดเฮียงข้างกันนะครับระวัง6020 4สูบเทอร์โบกับที่6050นะครับอันนี้เป็น6สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ125กับ110นะครับผมโอ้พอมาจอดเทียบกันใกล้ๆก็รู้สึกว่าหุ่นสูสีกันนะครับอยู่แค่ช่วงหน้านะครับช่วงหน้ามันสั่นเหย้าบ่เท่ากันนะอันนี้มัน6สูบคันนั้น4สูบแล้วก็ยางบ่ซ้ำกันนะครับคันนี้เป็นยาง520คันนั้นน่าจะเป็น480นะครับเดี๋ยวไปเมืองก่อนเพื่อความแน่ใจเนาะหลังจากขึ้นได้แล้วนะครับสบายสบายแล้วสี่แปดศูนย์หรือสี่หกศูนย์มันบ่เห็นเดี๋ยวเมืองฟังนี่ครับอ๋อ460นะครับแต่ว่าคันนั้นเป็น520นี่ครับคันนี้เป็นสเปคธรรมดานะครับ4สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็6สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ125กับ110แรงนะครับคันนี้ใหม่ครับแกะกล่องจากไวชัยแท็กเตอร์นะครับคันนี้เก่านอกนะครับผมเก่านอกตามสภาพคันนี้ได้มา1,600,000นะครับคันนี้ค่าตัวประมาณ2,700,000นะครับ2,600,000 2,700,000เนาะนะครับชุดด้านหน้าของไคเฮงหลีคันนี้ชุดด้านหน้าของทิฟเฟิร์สนะครับเปรียบเทียบหุ่นใส่กันถือว่าดูไม่ออกนะครับผมถ้าดูเพลินๆมึงบ่ออกนะครับว่า6สูบกับรถ4สูบนี่ครับมีแต่คันสวยๆรอๆมาพอกันมื้อนี้รถใหม่ห้างกับรถเก่านอกนะครับดูครับสภาพไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่นะโอ้บางคนบ่เบี่ยวเลยบ่มาค่ะยังใครอยู่มันหนาอยู่คันนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับระบบข้างในมันกะเฮากะสิบ่รีวิวแบบอันนี้นะเปรียบเทียบหุ้นซื้อครับมื้อนี้ได้มีโอกาสได้มาจอดเฮียงข้างกันนะครับของทีมงานญาติๆเพื่อนนั่นแหละครับนี่ครับมึงข้างหลังกะอย่างกะต่างกันหลายครับ520 460นะครับก็ถือว่าหุ้นนี่ใกล้เคียงกันเลยเนาะนี่รถนอกมันสิได้ซุมื้อนี้มานำนะครับรถเก่านอกท่อนหลายท่อนถ่ายมันมันนี่เสียเบียเพิ่นมาปลูกอ้อยนะครับผมนี่มาแบบอังเอิญนะครับแบบไม่ได้นัดกันมาพอดีมันดันบ่ขึ้นนะครับก็ได้ต้องใส่คันใหญ่มาซอยนะครับพอดีเพิ่นเฮ็ดเพิ่นปลูกอ้อยอยู่ใกล้กันครับก็เลยทักหากันเพิ่นก็เลยมาก็ถือว่าดีนะครับเพิ่นมีน้ำใจอยู่มาซอยเฮาอยู่น
นี่ยก็บ่แม่นคนอื่นคนไกลเนาะก็ญาติกันนะครับช่วงท้ายของรถใหม่ก็สิมีประมาณนี้ครับนะครับข้างนอกก็สิหลายขึ้นมาแน่จักหน่อยนะครับแต่ว่าหันจะเป็นสเปคตัวท็อปเฮงชิงใหญ่กว่านี้ครับหลายกว่านี้ครับอันนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับของเสียเบียดราคาค่าตัวได้มาจากค่าหลวงแท็กเตอร์นะครับ 1,600,000 บาทนะครับคันนี้ใหม่ห้างนะครับคันนี้ก็โอ้สวยเลยสวยทั้งคู่ครับผมนี่ไฟท้ายคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเข้าเกียร์เดินหน้าเข้าหลังไม่เหมือนกันนะครับผมรถนอกกับรถไทยบ่คือกันเด้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนี่นะครับรถนอกเขาเกียร์เดินหน้าถอยหลังสิเป็นแบบนี้นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานี่ครับก็คันนี้เป็นระบบธรรมดานะครับแต่ว่าเขาเกียร์เดินหน้าถอยหลังรถนอกสิเป็นแบบนี้นะครับถ้ารถ6050ไทยมันสิเป็นเขาเกียร์คือคันนี้เลยเดี๋ยวจะพาขึ้นเมืองครับมื้อนี้มารีวิวคร่าวๆนะครับเทียบหุ้นให้มึงนะครับเพราะว่าผมกับบ่เคยรีวิวครูสักทีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับถ้าเป็น6050กับ6020สเปคไทยมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังมันจะเป็นคันโยกนะครับเกียร์ก็อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์12x12นะครับนี่ระบบภายในก็คล้ายๆกันแต่ว่าคันนั้นเกียร์แบบเดียวกันแต่ว่ามันจะมีเตากระต่ายอยู่นี่นะครับมันก็เลยเป็นกลายเป็นเกียร์24นะครับกึ่งไฟฟ้าแต่ว่าระบบคอนโทรลเดินหน้าถอยหลังของคันนี้มันจะอยู่นี่แล้วก็ของเสียเบรคมันจะอยู่นี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องหยุดรถเนาะเรื่องใดก็ไม่เข้าใจเนาะมันคือห้องโอ้เบาะบนนิ่มดีนะกับประมาณนี้ครับผมมาเปรียบเทียบหุ่นเห็นด้วยมึงเนาะนี่ครับพอดีมาซอยกันพอดีได้รีวิวไปให้พี่น้องในเมืองได้เปรียบเทียบหุ่น6สูบเทอร์โบ4สูบเทอร์โบ110กับ125แรงม้าครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสิไปทายคันใดไปทายอยู่ไสฝากพี่น้อง FC ติดตามและกำลังใจให้ผมได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ